ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นสูตรขนมปังที่เป็นสูตรของประเทศสเปนนะคะเมืองโปเตริโกเลยทีเดียวนะคะแอนไปเจอมาจากบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะหน้าตาดูดีมากนะคะก็มาทำกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นกันด้วยนี่ค่ะใส่น้ำลงไปนะคะในชามผสมเลยนะคะลืมบอกไปว่าขนมปังของเราวันนี้นะคะเป็นสูตรแบบที่ไม่ต้องนวดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ตำลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะพักเขาเอาไว้นะคะประมาณ5นาทีนะคะโอเคผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้เลย5นาทีค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมานำเอาส่วนผสมอื่นๆนะคะลงไปผสมนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะนมสดจืดนะคะตามด้วยเนยละลายค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะไข่แดง3ฟองนะคะแล้วก็วานิลาค่ะเสร็จแล้วผสมให้เข้ากันนะคะโอเคพอผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำเอาแป้งนะคะลงไปเทผสมเลยนะคะวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะนี่ค่ะค่อยๆผสมนะคุณผู้ชมโอเคพอผสมแป้งเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพักแป้งตรงนี้เนี่ยเอาไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้เข้าขึ้นนะคะแล้วก็ให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีนะคะโดยที่เราวันนี้เราไม่ต้องนวดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำน้องออกมารีดกันเลยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเราก็จะโรยแป้งลงไปเล็กน้อยนะคะรวมถึงที่แผ่นรองนวดด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการรีดเลยนะคะคุณผู้ชมรีดให้แผ่ออกนะคะตอนนี้เราก็จะทำการทาเนยลงไปนะคะทาให้บางๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะความกว้างประมาณ1นิ้วนะคุณผู้ชมนะคะวนทีละเส้นเลยละกันเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาตั้งแบบนี้นะคุณผู้ชมบนถาดอบแล้วเราจะพักบนถาดอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ครบทุกอันก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะพักให้เขาขึ้นเป็น2เท่าอีกครั้งนึงนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขานะคะก่อนที่จะนำเข้าอบกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็พักจนครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยดีกว่าค่ะจากเตามาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะดูดีทีเดียวเลยนะ
ไม่ต้องนวดไม่ต้องเช็คฟิล์มไม่ต้องอะไรใดๆเท่านั้นเลยนะคะแค่แบบคนๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราพักเอาไว้นะคะให้เย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะไม่กล้าจับแรงเลยอ่ะน้องนิ่มมากเนี่ยตอนนี้นะคะขนมปังของเรานะคะก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากน้องนิ่มมากเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นขนมปังเนยสดนะคะฉ่ำๆเพียงแต่ว่าไม่ต้องนวดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำจากแป้งอเนกประสงค์นะคะวิธีการเสิร์ฟก็คือนี่ค่ะเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปลงข้างบนหน้าแบบนี้นะคะดูดีมากอ่ะชิมกันเลยกว่าฉันใช้มือเลยนะขออนุญาตนี่นะคะฉีกเลยนะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้นะนี่เนื้อขนมปังก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนุ่มชุ่มเนยหอมเนยมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากลองทำนะคะขนมปังเนยสดนะแบบที่ว่าไม่ต้องนวดนะคะคุณผู้ชมทำกันง่ายๆเลยนะคะก็ลองสูตรนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้แอนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะกับขนมปังที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะที่มีชื่อแปลกๆว่ามายอร์กานั่นเองนะคะนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับแอนเมดกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ